สวัสดีครับผมจักครับวันนี้มาคุยกันแบบพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งครับในคลับ041ครับ Why do athletes have low resting heart rate ครับคนที่ active มากๆนะครับหรือว่าพวกเราเนี่ยแหละนักวิ่งนะครับหรือว่านักกีฬาที่เป็นสาย endurance นะปั่นว่ายไตรกีฬานะครับหรือว่ากีฬาอื่นๆอีกหลายๆชนิดเลยนะครับก็จะมีหัวใจที่แข็งแรงแล้วก็มี heart rate ที่ต่ำนะครับสิ่งหนึ่งที่เราใช้วัดความฟิตกันเราเรียกว่า resting heart rate นะครับหรือว่าหัวใจขณะพักนั่นเองในปัจจุบันนี้นะครับเรามีเครื่องมือเยอะมากๆเลยที่จะวัดหัวใจเราได้ตลอดทั้งวันตลอดเวลานะครับอย่างเช่นนาฬิกานะครับทั้งยี่ห้อหลายๆยี่ห้อเลยทั้งซุนโตะการ์มินนะครับแล้วก็อีกหลายๆอันเลย Apple Watch อะไรเงี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะวัดค่าตัวของ heart rate ของเราได้นะครับแล้วก็จะเฉลี่ยให้นะจะเฉลี่ยให้ทั้งวันเลยว่าเราจะมี resting heart rate อยู่เท่าไหร่นะครับหรือว่าหัวใจขณะพักอยู่เท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็จะเกิดความสับสนอยู่นะว่าตัว resting heart rate เนี่ยมันคืออัตราการเต้นหัวใจที่ต่ำที่สุดในวันนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างเช่นผมนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมานะครับ heart rate เนี่ยจะมีค่าต่ำสุดอยู่ที่37นะครับแต่ก็จะมีค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่43ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ต่ำที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่37ครั้งต่อนาทีตัวนาฬิกาเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับสมัยเนี้ยก็จะสามารถที่จะคำนวณให้เราได้โดยใช้ข้อมูลจากทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะตัวของGarminนะครับจะมีค่า resting heart rate เนี่ยขึ้นมาให้เราเลยในตัวของแอปพลิเคชันของGarminจากการวัดค่าโดยใช้นาฬิกาของGarminนะครับอย่างตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวGarmin FR265ที่คุณเนใส่อยู่ทุกๆวันนะครับใส่นอนใส่วิ่งใส่ใช้ชีวิตนะครับไปสอนโยคะก็ใส่นะครับใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ใส่ไปตลอดเพราะเราออกกำลังกายอยู่ในโซนแอโรบิกนะครับแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับหัวใจของเราให้กับร่างกายของเราเนี่ยมันทำให้หัวใจของเราเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นปกติในคนทั่วไปนะครับจะอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีนะครับอันนี้ก็คือเป็นประชาชนของสหรัฐอเมริกานะเป็นค่าเฉลี่ยรวมนะครับเพิ่งก็ตีว่าเหมารวมว่าเอาว่าเป็นค่ากลางทั้งโลกแล้วกันเพราะว่างานวิจัยตัวนี้แล้วก็บทความตัวนี้เนี่ยได้มาจากทางฝั่งของอเมริกาตัว resting heart rate ก็คือค่า HR ที่วัดค่าเฉลี่ยขณะพักผ่อนนะครับอันนี้ก็คือคำนิยามของเขานะเช่นนอนพักรีแลกซ์หรือว่านั่งพักหรือว่านั่งสมาธิก็ได้นะครับซึ่งคนทั่วๆไปที่ว่าเนี่ยก็คือคนทั้งหมดเลยนะทั้งออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายนะครับแล้วก็คนเด็กนะครับจนถึงวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่นะครับจนถึงคนแก่ทั้งหมดแต่ในที่นี้นะครับในวันนี้เราจะพูดถึงในส่วนของผู้ใหญ่เป็นหลักนะครับแล้วหัวใจของนักกีฬาล่ะหัวใจของนักกีฬานะครับแล้วก็การออกกำลังกายของเราเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหัวใจได้เปลี่ยนแปลงหัวใจได้เขาเรียกว่าสปอร์ตสเปซิฟิกcardiac remodeling นะครับก็คือการฝึกวิ่งหรือว่าฝึกว่ายน้ำหรือว่าฝึกปั่นจักรยานที่เป็นแบบในทุกวันที่เราทำกันอยู่นะครับอย่างออกไปวิ่ง1ชั่วโมง30นาทีอะไรเงี้ยนะครับทำบ่อยๆทำบ่อยๆเข้านะครับจะเปลี่ยนแปลงหัวใจอยู่3อย่างนะครับ1ก็คือขนาดหัวใจเนี่ยจะใหญ่ขึ้นนะครับจะใหญ่ขึ้นจะมีกล้ามเนื้อหัวใจที่แบบเหมือนกันหนาขึ้นหนาขึ้นนะครับแต่อาจจะยังไม่หนาเกินไปนะแต่ก็คือแข็งแรงขึ้นอ่ะแข็งแรงขึ้นโอเคนะครับ2ก็คือตัวของความจุของหัวใจเนี่ยจะมากขึ้นความจุ capacity นะครับก็สามารถที่จะรับเลือดมาได้เยอะแล้วก็สูบฉีดไปได้เยอะนั่นแหละนะแล้วก็อย่างที่3ก็คือมี blood output ที่ดีขึ้นนะครับนั่นก็คือการบีบเพื่อที่จะให้แบบหัวใจเนี่ยส่งเลือดไปทั่วทั้งร่างกายนะครับให้เรามีออกซิเจนหัวใจก็คือเลือดเนี่ยก็คือจะแบกเอาออกซิเจนใช่ไหมแบกเอาออกซิเจนไปทุกเซลล์นะครับทุกเซลล์ในร่างกายเนี่ยก็จะเอาตัวของออกซิเจนเนี่ยไปใช้ในการเผาผลาญเป็นพลังงานออกมานะครับรวมถึงเซลล์กล้ามเนื้อของเราด้วยเวลาที่เราวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหัวใจเราแข็งแรงหัวใจเราแข็งแรงนะเราก็จะสามารถที่จะเหมือนกับวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็ฟิตขึ้นนั่นเองนะครับถ้าคนที่เต้นน้อยครั้งเนี่ยนะครับเต้นน้อยน้อยครั้งเนี่ยอย่างเช่นต่ำกว่า60อย่างเช่นผมอย่างเงี้ย50ครั้งเนี่ยก็ถือว่าทึกทักเอาไปเลยได้เลยนะครับว่าคนคนนี้เนี่ยมีความฟิตที่สูงนะครับที่สูงกว่าคนทั่วๆไปแต่คราวนี้เราก็ต้องแยกด้วยว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบกับคนอื่นได้นะครับ
ไม่มีฮาร์ดเรทที่เป็น resting heart rate ที่เขาเรียกว่าเป็นอุดมคติของเป็นตัวเลขแบบ magic number หรือว่าเป็นอุดมคติว่าทุกคนจะต้องเท่านี้ถึงจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าน้อยอ่ะดีสำหรับนักกีฬานะครับก็คือแปลว่าเราฟิตซึ่งจากงานวิจัยนะครับทางฝั่งอเมริกานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ในลิงก์นะจะมีงานวิจัยหนึ่งเมื่อปี2017นะครับเขาทดลองกับนักกีฬานะครับหลายๆคนเลยเป็นร้อยคนเลยนะครับแล้วก็เล่นกีฬาเนี่ยทั้งหมดเนี่ย200ชนิดนะครับจริงๆแล้วทั้งหมดทุกๆกีฬาจะสามารถที่จะทำให้ตัว resting heart rate เนี่ยต่ำลงได้นะครับไม่ใช่แค่วิ่งปั่นว่ายอะไรทำนองเนี้ยนะครับมันเหมารวมทุกอย่างรวมถึงฝึกโยคะก็ด้วยนะครับกีฬาทุกอย่างเลยเตะบอลเล่นบาสอะไรทุกอย่างก็ทำให้แบบ resting heart rate ตัวเนี้ยต่ำลงได้เหมือนกันสำหรับตัว resting heart rate นะครับมันไม่มีตัวเลขในอุดมคติสำหรับทุกๆคนนะครับทุกๆคนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันเราจะไม่เทียบกันแต่ว่าเราจะเทียบในตัวเราเองนะครับอย่างเช่นผมช่วงเมื่อกี้เนี่ยไม่ฟิตนะครับก็คือแต่จริงก็ฟิตแหละแต่ว่าเหมือนกับเราพักผ่อนน้อยแล้วก็อาจจะไม่สบายช่วงพักไม่ได้ลงแข่งงานแล้วไปบริจาคเลือดด้วยนะครับแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้วิ่งเยอะเหมือนเก่าอย่างเงี้ยนะครับ resting heart rate ของผมเนี่ยมันก็ขึ้นสูงขึ้นมาจากเดิมเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่แถวๆ40ต้นๆมันก็ไปเฉลี่ยอยู่แถวๆ40ปลายๆหรือ50อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเราเทียบกับตัวเราเองเราก็จะรู้ว่าอ๋อเฮ้ย resting heart rate ช่วงนี้ของเรามันสูงขึ้นนะแปลว่าเราอาจจะเริ่มตกฟิตแล้วนิดๆ นะครับก็เป็นสัญญาณที่เราจะตกฟิตนิดๆเราก็จะเริ่มที่จะเรียกความฟิตกลับมานะครับการเรียกความฟิตกลับมาง่ายๆของผมก็คือออกไปวิ่งแบบเบาๆก่อนนะของผมนี่ก็คือจะเน้นเบาๆก่อนพวกที่เป็นการฝึกวิ่งเร็วอินเทอร์วัลหรือว่าเทมโปหรือว่าฟาสต์เล็กหรือแบบอะไรที่เร็วๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยให้ผมฟิตขึ้นเร็วมากนะในมุมมองของผมชอบไปจ็อกเบาๆก่อนนะครับหรือว่าวิ่งอีซี่ก่อนสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์นะครับก็วิ่งไปเลย30นาที1ชั่วโมงอะไรเงี้ยทุกๆวันนะครับตัว resting heart rate เนี่ยมันจะค่อยๆต่ำลงมาก่อนเลยนะอย่างผมล่าสุดเนี่ยก็สัปดาห์ที่แล้วนี่แหละก็วิ่งต่อเนื่องมา 6-7 วันนะครับมีวิ่งยาวบ้างมีวิ่งเร็วนิดหน่อยสไตล์นิดหน่อยอาจจะไปลงคอร์ด410รอบอะไรเงี้ยคือไม่ได้เต็มแบบฟูลคอร์ดอะแต่ว่าเราวิ่งอีซี่หรือว่าเราวิ่งช้าๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเป็นปริมาณที่เยอะเลยปรากฏresting heart rate แล้วก็ตัวของหัวใจเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับค่อยๆต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆกลับมาฟิตเหมือนเดิมนะครับแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้resting heart rate เนี่ยมันสูงนะครับมันสูงขึ้นนะ1ก็คือตัวของขนาดร่างกายนะครับขนาดร่างกายหรือว่า body size เนี่ยมันอาจจะหมายถึงคนตัวใหญ่ด้วยแล้วก็คนที่เป็นโรคอยู่ในสภาวะที่โรคที่น้ำหนักเกินนะครับหรือว่าโรคอ้วนนะครับอย่างเงี้ยก็จะมี RHR ที่สูงนะครับอย่างที่สอง body position ก็คือเรื่องของการจัดท่าทางของร่างกายละกันพูดอย่างนี้ละกันอย่างเช่นตอนเรายืนวิ่งหรือยืนอะไรหรือเดินอย่างเงี้ยก็จะมีresting heart rate ที่สูงกว่าตอนที่เรานั่งพักหรือว่านอนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะวัดค่าตัวของ resting heart rate จริงๆอ่ะมันจึงเป็นช่วงเวลาที่นั่งหรือว่านอนหรือว่าคนที่แบบนั่งๆนอนๆเยอะๆตัว resting heart rate เนี่ยมันก็อาจจะต่ำกว่าคนที่แบบยืนหรือว่าเดินทำงานอะไรประมาณนี้นะครับข้อที่3นะครับก็คือ temperature หรือว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมินี่แหละอุณหภูมิอากาศอย่างเราก็คือในเมืองร้อนใช่ไหมในเมืองร้อนก็คือมันก็ร้อนฮาร์ทเรทมันก็จะสูงเรตติ้งฮาร์ทเรทก็สูงนะครับอย่างที่4ก็คือ medication นะครับนั่นก็คือการรักษาอะไรบางอย่างอยู่ช่วงนี้อยู่ในช่วงของการรักษาตัวเองในเรื่องของอาจจะเป็นโรคภัยหรืออะไรบางอย่างได้รับยาหรือว่าได้รับการกำลังรักษาแหละกำลังรักษาร่างกายอยู่มันอาจจะมีส่วนที่ทำให้ฮาร์ทเรทต่ำหรือสูงก็ได้ในงานวิจัยในปี2017ชิ้นหนึ่งนะครับบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง RHR นะครับกับโรคทางหลอดเลือดเนี่ยคือโรคทางหัวใจเนี่ยนะครับจะมีผลต่อกันนะครับก็คือเมื่อ RHR เนี่ยสูงขึ้น10ครั้งต่อนาทีนะครับอย่างเช่นสมมติว่าจาก60เป็น70ครั้งต่อนาทีเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงในการเสียชีวิตหรือว่าความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยสูงขึ้นถึง 17% เลยนะครับยังไงเดี๋ยวผมใส่งานวิจัยไว้ให้ใน description นะประเด็นก็อยู่ที่ว่าแล้ว RHR ต่ำไปล่ะ
ถ้าต่ำไปมันดีไหมมันต่ำไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างผมเงี้ยก็คือเริ่มต้นจากการทำก่อนทำคลิปเนี้ยนะครับก็คือเริ่มต้นจากตัวเองว่าตื่นมาแล้วก็เห็นฮาร์ทเรทเนี่ยต่ำลงไปจนถึง37ซึ่งไม่เคยมาก่อนนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่หัวใจต่ำลงไปถึง37ตอนนอนหลับนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ resting heart rate นะตัวนี้เป็น heart rate ที่ต่ำที่สุดนะครับแต่มันก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่ามันต่ำมากเลยนะไม่เคยต่ำขนาดนี้มาก่อนต่ำที่สุดที่เคยวัดมาก็คือประมาณ38 39อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยมาลองหาข้อมูลดูเขาบอกว่ามันมีโรคหัวใจเต้นช้านะครับชื่อ bradycardia bradycardia นะครับแต่นะครับในนักกีฬาในกลุ่มนักกีฬาเนี่ยที่ออกกำลังกายได้หรือว่าไปวิ่งยังมีแรงไปวิ่งหรือว่ายังมีแรงออกไปเตะบอลกับเพื่อนหรือว่ายังมีแรงที่จะว่ายน้ำปั่นอะไรอยู่เนี่ยปกตินะใช้ชีวิตปกติแล้วก็ต่ำเนี่ยมันไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้นะครับแต่ว่าคนที่มีความเสี่ยงจริงๆน่ะโดยที่ HR ต่ำแล้วอาจจะเป็นนักกีฬาด้วยเนี่ยอาจจะต้องมีอาการอื่นๆเข้ามาประกอบด้วยนะครับอาการนั้นก็คือเช่นการปวดหัวปวดหัวปวดศีรษะเบาๆแล้วก็มึนงงอ่อนแรงขั้นแรกเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอาการแบบนี้ก่อนหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณเนี้ยเท่าที่เราจะสังเกตเห็นในกลุ่มที่คนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้แล้วก็ฮาร์ทเรทต่ำด้วยควบคู่กันก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์นะครับแต่ถ้าไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอาการมึนงงไม่มีอะไรเลยแล้วฮาร์ทเรทต่ำแล้วออกไปวิ่งได้ปกติแต่ว่ารู้สึกต่ำไปบางคนอาจจะลงไป34 35อะไรเงี้ยเลยก็มีนะครับเพราะว่าฟิตจัดหรือว่าแบบอาจจะเป็นคนที่หัวใจต่ำอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลไปถ้าเรายังไม่มีอาการอื่นๆแทรกซ้อนนะครับก็ซ้อมไปได้ปกตินั่นแหละตัวหัวใจนะครับในนักกีฬาเนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนะก็คือเวลาที่เราฝึกซ้อมวิ่งนะครับออกไปวิ่งหัวใจมันก็จะได้ทำงานต่อเนื่องแล้วมันก็จะแข็งแรงขึ้นทั้งในเรื่องของขนาดหรือว่าในเรื่องของความจุหรือว่าในเรื่องของอัตราการแบบบีบอัดที่ทำให้เอาท์พุตของเลือดเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็ทำให้ฮาร์ทเรทของเราเนี่ยมันอาจจะต่ำในช่วงที่เราพักแล้วก็เวลาที่เราออกไปวิ่งหรือว่าไปฝึกซ้อมเนี่ยเราก็จะเหมือนกับได้ประสิทธิภาพได้ performance ที่สูงนะครับซึ่งมันก็เพื่อที่จะให้เราได้ performance ที่สูงนี่แหละการปรับตัวเนี้ยของร่างกายนะครับเพราะว่าเราใส่ความเครียดในการฝึกซ้อมเข้าไปหัวใจเรามันก็จะต้องแบบปรับตัวเองเว้ยสร้างตัวเองให้มันแข็งแรงสักหน่อยเพื่อที่จะรับ performance ที่หนักขึ้นได้นะครับแล้วมันมีแบบมากหรือหนักเกินไปมากๆเลยแล้วเราจะสังเกตอาการตัวเราเองยังไงนะครับในกรณีที่เราแบบฝึกหนักมากด้วยนะครับแล้วก็อาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องหัวใจนะครับจริงๆผมก็ไม่ได้เป็นหมอก็เลยไม่สามารถที่จะมาลงดีเทลว่ามันมีโรคอะไรที่เกี่ยวกับหัวใจที่ควรที่จะระมัดระวังนะครับแต่ว่าอยากจะมาแจ้งอยากจะมาบอกเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่สังเกตเองได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นอาการที่มันบ่งชี้ไปได้เลยว่าเราจะต้องระวังตัวหรือว่าต้องรีบไปพบแพทย์แล้วนะครับอย่างแรกเลย1เลยก็คือภาวะที่มันแบบเหมือนแบบวีกอะหรือว่าอ่อนแรงหรือว่าอ่อนแอลงไปนะครับเป็นภาวะแรกเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าคนที่เป็นโรคเนี้ยถือเป็นหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เอาใจตัวเองไม่เอาใจนำไปวิ่งอะแบบใจเป็นนายอะไรเงี้ยแล้วก็ออกไปวิ่งโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเราจะแบบเราเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะไปวิ่งให้ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออันตรายมากๆนะเพราะว่าร่างกายเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอ่อนแอแล้วเนี่ยแปลว่ามันมีสัญญาณว่าเราควรที่จะพักนะครับคือแบบไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเรารู้สึกอ่อนแอรู้สึกอ่อนแรงอะจะไม่ใช่ขี้เกียจนะคือแบบอ่อนแรงอะเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยเหนื่อยล้ามากกว่าปกติคือเป็นสัญญาณแรกก็เหมือนแบบเวลาเราปวดอะเวลาเราปวดก็คือว่าเขาก็ไม่อยากให้เราไปยุ่งกับตรงนั้นใช่ไหมให้เราอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือเวลาเราแบบง่วงเราก็จะเหมือนกับง่วงอยากนอนอะก็คือร่างกายก็เริ่มหาวหรือว่าเริ่มเหนื่อยเริ่มมีพลังงานน้อยอย่างเงี้ยร่างกายก็จะพยายามบังคับให้เราหลับใช่ไหมก็เหมือนกันนะครับหรือว่าแบบเราพยายามกั้นหายใจถึงจุดหนึ่งอะมันร่างกายมันก็จะชัตดาวน์เพื่อที่จะให้เรากลับมาหายใจครับคือร่างกายเรามันไม่ใช่เรา 100% มันก็จะปกป้องเราอยู่ประมาณนึงถ้าเกิดมันเริ่มเตือนเราแล้วว่าเอ้ยเราอ่อนแรงนะเราอ่อนแอนะช่วงนี้เราควรที่จะหยุดพักซะหน่อยนะช้าลงหน่อยนะหรือว่าหยุดไปเลยนอนอยู่บ้านไปเลยเพราะว่าเหนื่อย
อะไรเงี้ยเป็นอาการเริ่มแรกที่เราควรที่จะคำนึงถึงนะครับอย่างเช่นจะออกไปวิ่งแหละตั้งใจโหลงตารางไว้เลยวันนี้จะต้องลงคอร์ดเหมือนผมเมื่อวานจะต้องลงคอร์ดเลยวันนี้แต่แบบเหนื่อยมากเลยนะทั้งอากาศก็ร้อนหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับก็วิ่งไปได้แค่ครึ่งโปรแกรมอ่ะก็ต้องพักก็ต้องหยุดเพราะว่าแบบมันก็ต้องดูร่างกายของเราไปด้วยว่าวันนี้เราไหวหรือเปล่าเราอ่อนแอหรือเปล่าเราอ่อนแรงหรือเปล่านะครับนี่อย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยก็หมั่นสังเกตไปอย่างที่สองครับก็คือเริ่มมีอาการที่หนักกว่านั้นอีกอาจจะแบบอ่อนแออ่อนแรงแต่ว่ายังออกไปวิ่งอยู่เกิดอาการหน้ามืดตาลายหรือว่าสับสนขึ้นมานะครับอาการแบบนี้ก็จะต้องหยุดแหละถ้าหน้ามืดเนี่ยผมว่าควรจะหยุดเลยควรที่จะหยุดเลยนะครับหายาดมหรือว่าแบบพักผ่อนกินน้ำกินข้าวอะไรให้แล้วก็ไปนอนพักให้เรียบร้อยหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็คือไปพบหมอเลยนะครับว่าตรวจหัวใจเลยว่ามีอะไรเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเกิดอาการหน้ามืดหรือว่ามึนงงนะครับหรืออย่างที่สามคือหนักเลยก็เป็นลมบ่อยๆอันนี้เราอาจจะเคยได้ยินนะครับเป็นลมบ่อยๆนะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เป็นลมฟื้นมาอีกทีมาอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ช่วยแล้วก็แบบวันหลังก็ยังออกไปวิ่งต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็คืออันตรายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการยิ่งมีอาการเป็นลมบ่อยๆเข้ามาร่วมอย่างเงี้ยยิ่งจะต้องไปรีบไปตรวจเลยนะครับอันนี้ยิ่งต้องรีบไปตรวจเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของ resting heart rate เราสรุปเลยก็คือว่าเราอ่ะการวัดก่อนนะการวัดเนี่ยเราก็ควรที่จะวัดขณะพักเหนื่อยนอนพักหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ลองวัดดูนะครับลองวัดดูเช่นเรานั่งพักแต่เราก็มีเครื่องวัดฮาร์ทเรทหรือว่าจับชีพจรจับด้วยมือก็ได้ว่านั่งพักไปประมาณสัก10-15 นาที20-30 นาทีแล้วรู้สึกสบายแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยแล้วไม่เครียดอะไรเลยก็ลองจับชีพจรดูสมมุติ45-50จดไว้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครที่มีเครื่องมืออย่างเช่นนาฬิกาสมาร์ทวอทหรืออะไรเงี้ยก็จะมีค่าเรสติ้งฮาร์ทเรทให้นะครับหลายช่องทางเลยก็หลายๆเครื่องเลยด้วยแล้วก็ไปลองไปหาดูลองใส่กันดูนะครับก็จะช่วยเราได้เยอะเลยซึ่งคนปกติก็จะอยู่ที่60-100นั่นแหละนะครับส่วนนักกีฬาก็จะอยู่แถวๆ40-50นะครับแล้วก็ไม่มี ISR ในอุดมคตินะครับไม่ได้มีแบบว่าจะต้องต่ำกว่า40ถึงจะฟิตจะต้องต่ำกว่า35ถึงจะวิ่งได้ดังนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่มีนะครับแต่ละคนก็คือไม่เหมือนกันของเราถ้าผมว่ามันขึ้นจากปกติอย่างเช่นปกติผม42-43ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ฟิตมันขึ้นไป48-49โอเคอันนี้ไม่ฟิตอันนี้ make sense นะครับหรือว่าถ้ามันต่ำกว่า42-43ไป racing heart rate อยู่ที่40อันนี้ฟิตขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเราก็เทียบกับตัวเราเองนะครับแล้วก็ตัวนักกีฬา endurance เนี่ยจะมี racing heart rate ที่ต่ำเพราะว่าหัวใจเนี่ยทำงานได้ดีนะครับแล้วก็จะไม่เปลืองหัวใจนั่นแหละนะครับไม่เปลืองหัวใจนะครับสุดท้ายก็คือว่าหัวใจเราเนี่ยมันเต้นน้อยครั้งถ้าเอาแบบตัวเลขจริงๆเลยตัวเลขจริงๆเลยสมมุติว่าเทียบกับคนทั่วไปอย่างผมอย่างเงี้ยหัวใจเต้นเฉลี่ยสมมุติว่า50 ครั้งนะครับต่อนาทีเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 72,000 ครั้งต่อวันนะครับต่อวันแต่ถ้าหัวใจเต้นสูงขึ้น10ครั้งต่อนาทีเป็น60ครั้งต่อนาที60ครั้งต่อนาทีหัวใจจะเต้นวันนึงเนี่ย 86,400 ครั้งซึ่งต่างกันอยู่ 14,400 ครั้งเลยนะต่อวันนะครับหัวใจเต้นต่างกันต่อนาทีแค่10ครั้งที่เป็น resting heart rate เนี่ยซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่แบบหัวใจขณะพักธรรมดาเนี่ยต่างกันแค่10ครั้งแต่ว่าในวันนึงเนี่ยในวันนึงอ่ะมันต่างกัน 15,000 ครั้งเลยนะครับหัวใจมันเต้นต่างกันเป็น 10,000-20,000 ครั้งเงี้ยมันก็คือถือว่าต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นตัว resting heart rate จึงเป็นตัวที่วัดค่าได้ง่ายที่สุดแล้วก็สามารถที่จะเอามาตีความได้ว่าเราเนี่ยฟิตตกฟิตขึ้นนะครับหรือว่าพร้อมที่จะแข่งขันหรือว่าช่วงนี้เป็นยังไงสภาพภาพรวมของแบบร่างกายของเราเป็นยังไงอยู่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนเนี่ยออกมาออกกำลังกายกันด้วยแล้วก็มาสร้าง resting heart rate ที่ต่ำลงให้กับตัวเราเองนะครับอย่างเช่นจากเดิมอาจจะ60-70อะไรสำหรับบางคนก็อาจจะแบบชาเลนจ์ตัวเองให้มันต่ำลงเหลือ50ให้มันได้อย่างนี้ก็วิ่งออกวิ่งทุกวันนะครับวันละ5 นาทีวันละ10 นาทีแล้วก็อาจจะขยายไปวันละ30 นาทีวันละชั่วโมงหรือว่าเริ่มที่จะมาเป็นนักวิ่งหรือว่าเริ่มออกโรงงานหรืออะไรนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมแบบสบายๆเป็นเดลี่เทรนเนอร์ธรรมดาร่วมวิ่งกับเพื่อนร่วมงานวิ่งบ้างว่าวิ่งแค่เพื่อสุขภาพวิ่งเพื่อควบคุมน้ำหนักอะไรประมาณนี้นะครับ
ตัวของค่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่ง่ายที่สุดที่เราจะมาใช้ในการวัดแล้วก็ใช้ในการพูดคุยกันกับตัวเราเองนะว่าช่วงนี้เราฟิตหรือว่าเราตกฟิตนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปขับ041แล้วนะครับเป็นตอนที่41แล้วสำหรับสโมสรนักวิ่งพลังผักวันนี้ Why do athletes have low resting heart rate นะครับหรือว่าทำไมนักกีฬาถึงมี resting heart rate ที่ต่ำหรอก็คือตามนี้แหละนะครับก็คือตามที่พูดคุยกันมาครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สนุกกันสำหรับวันนี้แล้วก็งานวิจัยอะไรที่เกี่ยวข้องจะใส่ไว้ในช่อง description นะครับผมสะนะครับขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ Bye